เหมือนทหารน่ะเขาก็ไปออกรบแบบสงครามนู่นนี่นั่นใช่ไหมแล้วทีนี้เกิดแบบหิวแต่ไม่มีอุปกรณ์ในการแบบประกอบอาหารคือมีเนื้อแต่ไม่รู้ว่าจะเอาแบบมาย่างมาอะไรยังไงใช่ไหมคทีนี้เขาก็เลยแบบว่าคิดได้ว่าแบบเอ๊ะจับหัวตัวเองมีหมวกอยู่หนึ่งใบอ๋อแบบหมวกแบบหมวกกันกระสุนใช่ใช่แล้วหมวกของของเขามันจะเป็นหมวกเหล็กๆที่แบบเป็นโค้งอย่างเงี้ยเห็นปะรแล้วมันเป็นเหล็กยังไงด้วยความเป็นเหล็กปุ๊บเราก็สามารถเอามาแบบวางบนบนเขาเรียกว่าอะไรทานน่ะแล้วก็เอามาเป็นกระทะได้ สวัสดีค่ะเย้วันนี้นะคะก็มาแบบว่าสดใสมากๆนะคะทั้งสองคนหวานเจี๊ยบเออแล้วก็แต่งตัวเข้ากันมากเลยเนาะเราอ่ะเชื่อทุกครั้งไม่เคยนัดกันเลยนะว่าจะแต่งอะไรไม่เคยสาบานว่าแบบเราไม่เคยนัดกันมเคหน้าน่หน้าสัตว์เลยก็คือแบบว่าเฮ้ยวันนี้เข้าอีกแล้วเข้าอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ส่วนใหญ่ที่ที่แบบว่า เราแต่งๆกันมาก็คือเข้าแบบเข้ากันนะส่วนใหญ่ไม่เชื่อ<ด>ไ,ไปยดูไม่เชื่อไปย้อนดูไปดูเลยเนาะลองไปดูกันได้นะคะทุกคนแล้วก็ถ้าสมมติว่าใครแบบว่าอยากดูแบบที่ไม่เห็นหน้าพวกเราก็ไปฟังกันได้แบบว่าพอดแคสต์เนาะทั้งซาวคลาวเอ่ยแล้วก็สป o t i f y เออก็ไปฟังกันเยอะนะคะทุกคนขอแหละแล้วก็ถ้าใครอยากดูเป็นวิดีโออยากเห็นภาพอะไรเงี้ยก็นั่นแหละทางเว็บไซต์ของเรานะคะแล้วก็แอปพลิเคชันอะไรเงี้ย ดูได้ดูกันเยอะๆส่วน YouTube ก็จะลงย้อนหลังเนาะหนึ่งอาทิตย์นะคะเพราะฉะนั้นถ้าอยากดูแบบว่าให้ทันให้ทัน, trend นเทรนเนาะก็ต้องดูเลยนะคะทางเว็บไซต์นั่นแหละโหลดไม่ยากทุกคนโหลดเลยนะคะวันนี้วันนี้แถวหนึ่งเก้าเก้าห้าหนึ่งเก้าเก้าแปดครับตนตัวก่อนนะคะแล้วก็อยู่กับเด็กสมัยนี้พอดแคสต์เหมือนเดิมนะคะพวกเ,เ,เราก็มาอัปเดตเทรนประเด็นต่างๆเหมือนเดิมถ้าใ,ใ,ใครที่บอกว่าอยากแบบเฮ้ยอยากให้พูดเรื่องนี้จังเลยไปหาข้อมูลมาให้ในสิเอามาพูดในสี่ เมนต์มาบอกกันได้นะทุกคนบอกมาเลยครับเออเราก็จะไปหาแล้วก็จะมาคุยกันเหมือนเดิมนะคะก็ส่วนวันนี้ก็เป็นประเด็นอีกเหมือนเดิมถือว่าเป็นเทรนด์แบบกว้างๆแล้วกันอาจจะไม่ใช่ช่วงนี้แต่ว่าเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคนสมัยนี้จริงๆใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนลองสังเกตตัวเองว่าเป็นไหมในเรื่องของการกินบุฟเฟ่ครับเออบุฟเฟ่ปิ้งย่างรวมเนาะชาบูหม้อไฟต่างๆจิมถูกสุกี มันแยกกับเพยเยอะมากเลยนะปิ้งย่างก็คือหมูกระทะก็ได้นะหรือ<ช>ปิ้งย่างเกาหลีก็ได้นะแล้วจะบอกว่าจริงๆแล้วว่าแบบแต่ละอย่างอะ่ะพอแบบมาให้คนไทยกินอ่ะม,มันมีการแบบประยุกต์ปรับโน้นนี่นั้นให้มันเข้าปากคนไทยมากก็ค,คือตอนเนี้ยหลายแบบหลายมีให้เลือกกินแบบโคตรเยอะอาจจะแยกไปเป็นแบบว่าภาคนู้นภาคนี้อีกนะใช่ออ <thrive> จริงเยอะจริงแล้วก็ประเด็นนะคะทุกคนลองสังเกตเลย วัยรุ่นสมัยนี้เด็กสมัยนี้อย่างพวกเรานะคะหรือว่าวัยทํางานเนี่ยคือชอบกินกันมากคือหนึ่งในเราใช้พลังงานในระหว่างวันเยอะอมน,น่าจะเป็นทํางานเรียนอะไรเงี้ยเวลาแบบรู้สึกว่าหิว แล้วอยู่กับเพื่อนหรือว่าแบบอ,อยู่กับเพื่อน,อนร่วมงานอะไรเงี้ยพี่พี่ก็รู้สึกว่าแบบต้องชาต้องบุฟเฟ<อ>่ต้องแบบไปนั่งเมาโมยแล้วก็จิ้มกินจิ้มกินจิ้มกิน,น,กนเหตุผลอ่เปื่อก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบใช่ะปะใช่ครับทำไมทำไมถึงชอบแบบชาไม่ชอบกินแบบปิ้งย่างชาบูหมูกระทะอะไรก็แล้วแต่ได้หมดคือหนึ่งเลยบางทีเราหิวม,มากๆเราคิดไม่ออกว่เราจะกินอะไรอย่างเงี้ยการเดินเข้าไปในร้านชาบูอะทุกอย่างมันแม่งรอเราให้เราสั่งอยู่อะแบบบางทีแบบว่าเอาใบสั่งใช่ไหมติกแม่งทุกอย่างเลยเอามาก่อนแล้วก็แบบจ เป็นขาประจำอะไรเงี้ยเราไปแล้วเราไว้ใจได้เลยว่ารสชาติมันจะต้องดีแน่นอนเ,ออเราต้องอิ่มแน่นอนอเราจะต้องได้นั่งคุยกับเพื่อนแบบเมาส์ยาวๆได้นนนนไแน่นอนอะไรเงี้ยถ้ามีโอกาสเมื่อไหร่ที่ได้กินชาบูก็จะแฮปปี้ใช่จริงๆอ่ะพี่ก็ไปรวบรวมมานะคะเหตุผลที่แบบว่าทําไมพวกเราถึงชอบกินชาบูอะไรเงี้ยอย่างที่ปื้มบอกไปคือหนึ่งเลยอาหารมันหลากหลายมากคือเราเดินเข้าไปเราสามารถแบบเลือกกินได้เยอะมากใช่ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของราคาราคาแบบมัน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 จับต้องได้โดยเฉพาะนักศึกษาเอ้ยอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบเรารู้สึกว่าเราเราเราเสียเงินแบบสมมติอ่ะสองร้อยสองร้อยห้าสิบอย่างเงี้ยเราได้กินแบบโอ้โหก็ตามคุณภาพใช่มันมีแบบอัพ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 ไปตามแบบว่าคุณภาพอาหารแล้วคนก็รู้สึกว่าอ่ะบางทีเนี่ยพอเราจะชวนเพื่อนไปกินข้าวอีกอย่างหนึ่งคือกินอะไรดีคือบางทีอ่ะตัดปัญหาว่าโอเคงั้นกินปิ้งย่างแล้วกันมึงจะกินอะไรในนั้นก็คือ ก็ไปกินใช่พวกเขาอาจจะไปกินแบบว่าซูซงซูชิในนั้นน่ะก็แล้วแต่นั่นแหละมันก็เลยว่าตัดปัญหาแล้วต้องมาเถียงกันนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือนั่นแหละพอได้ไปกินกับเพื่อนระหว่างทางที่เรากินน่ะเราก็ได้พูดคุยสังสรรค์กันไปด้วยยม่แบบว่าคีบๆไปก็เพลินๆเลย่เงียคือจริงๆแล้ววันนี้เราก็จะมาเล่าให้ฟังด้วยว่าเออตั้งแต่แบบว่าหลายๆอย่างแล้วกันเนาะเก็ดน้อยในมุงชาบูแล้วก็จุดกําเนิดแล้วกันว่าแบบเออความปิ้งย่างความชาบูอะไรอย่างเงี้ย เออคนมาได้ยังไงที่เราบอกไปว่ามันหลากหลายใช่ไหมหลายๆคนก็อาจจะแยกไม่ออกตอนแรกผมก็ยังไม่เข้าใจว่าอ่ะอันนี้มันซุก,กี้แล้วมันต่างกัชบชาบูยังไงอะไรย่างเงี้ยผมก็เลยไปเสิร์ชมาไลทูเดย์นะครับเขาบอกว่าซุก,ก้อะซุก,ก้ก่อนซุก,ก้หรือว่าซุก,ก้ยากิเนี่ยเป็นสิ่งที่คนไทยอะ่ะคุ้นเคยมากที่สุดเป็นอาหารประเภทหมอ้อไฟที่มีต้นกำเนิดจากญี่ปุน่นอ่ะแต่ไทยคุ้นเคยนะลักษณะเด่นของซุก้ยากิคือการใส่วัตถุดิบทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์เต้าหู้ผักไข่ ลงไปต้มในหม้อเดียวกันแล้วปิดฝาอรอให้สุกพร้อมกันทั้งหมดแล้วค่อยกินซีก้กากีแบบญี่ปุ่น,นแท้มีทั้งหมดสมแบบก็คือแบบคันโตครับผมก็คือจะปรุงน้ำซุปให้เข้มข้นเสียก่อนแล้วค่อยนำวัตถุดิบต่างๆลงไปปรุงและแบบคันไซ คันโซคันไซนะคันไซก็คือต้องต้มวัตออถุดิบต่างๆให้สุกแล้วค่อยปรุงด้วยน้าจิม้มซ,ซึ่งสุก,กี้ยากีที่คนไทยนิยมนี่ได้รับอิทธิพลมาจากแบบคันไซต้มต้มรัม่วแล้วก็มาจิ้มจ้ม<ช>กินอะไรเงี้ยอร่อยอ,อีกประเภทนี้ก็คือชาบูแต่ว่าเนี่ยเขาเขียนว่าชาบูชาบูอะจึงแบบออริจินัลอาจจะชาบูชาบูเป็นอาหารประเภทหม้อไฟที่มีต้นกาเนิดจากญี่ปุ่นเช่นกัน แต่ความแตกต่างคือวิธีการรับประทานครับผม,มสำหรับชาบูชาบูนั้นจะมีการนําผักไปต้มในหม้อ,อก,ก่อนให้นำซุปมได้รับรสหวานจากผักอโดยเฉพาะชาบูชาบูแบบญี่ปุ่น,นแท้เนี่ยจะสไลเนื้อให้เป็นแผ่นบางๆว้าหิวชื่อชาบูชาบูก็มาจากการพยายามแทนเสียงการจุ่มเนื้อลงไปในน้าชาบูชาบูมันม,ม,มาจากเสียงที่แบบเนื้อจุ่มไปในน้ํามีอีกอย่างหนึ่งที่มันคล้ายๆกันก็คือหมูจุม่มหมูจุ่มนี่ส่วนใหญ่จะเป็นแบบร้านที่แบบโลอลนิดนึง หมูจุ่มเนี่ยหรือว่าจิ้มจุม่มเป็นอาหารประเภทหม้อไฟแบบไทยๆม,มีต้นกำเนิดมาจากภาคอีสานซึ่งลักษณะวิธีการกินใกล้เคียงกับชาบูแบบญี่ปุ่นก็คือการนําผักลงไปต้มก่อนเนาะเอกลักษณ์อยู่ที่น้ำซุปพรน้ำซุปในหม้อไฟแบบจิ้มจุม่มไม่ใช่น้ำซุปธรรมดาแต่จะเป็นน้าซุปที่มีรสชาติแซ่บๆแบบไทยๆ เครื่องเทศอะไรเงี้ยมันมันมาจากไทยทั้งนั้นอะ mm hmm. ไรเงี้ยก็จะถูกปากคนไทยอะไรเงี้ยแต่ว่าก็แล้วแต่คนชอบ,รบครับปกติเ <ๆ S 1> ลยแหลายคนอาจจะแยกไม่ออกเนาะอันนี้อาจจะให้ดูก่อนว่าเออแบบสุก,กี้ชาบูแล้วก็หมูจุ่มเนี่ยแต่ละอย่างมันเป็นยังไงจริงๆเนี่ยเริ่มนึกถึงตามไปเลยว่าตอนที่ไปกินน่ะอันไหนเป็นอะไรเหมือนกันทีนี้จะมาเล่าให้ฟังว่า จุดกาเนิดของความแบบปิ้งย่างหรือว่าหมูกระทะมันมาได้ยังไงคือมันไม่ได้เป็นบันทึกแต่ว่าเป็นเรื่องเป็นราวนะอันนี้คือมันก็แบบบันทึกในพงศาวดารลายลักษณ์อักษรใช่ไม่ได้ขนาดนั้นแต่ว่ามันเป็นการเล่าแบบต่อต่อกันมาซึ่งการเล่าเนี่ยมันอาจจะมีการผิดเพี้ยนได้นะทุกคนเป็นธรรมดาเนาะแล้วเราเล่าอะไรต่อต่อกันมันก็เนื้อความมันไม่ครบอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นจุดกําเนิดของแบบว่าพวกยุคสมัยมองโกเออมองโกคือเหมือนทหารอะเขาก็ไปออกรบแบบสงครามนู่นนี่นั่นใช่ไหมแล้วีนเกิิดแบบห แต่ไม่มีอุปกรณ์ในการแบบประกอบอาหารคือมีเนื้อแต่ไม่รู้ว่าจะเอาแบบมาย่างมาอะไรยังไงใช่ไหมคทีนี้เขาก็เลยแบบว่าคิดได้ว่าแบบเอ๊ะจับหัวตัวเองมีหมวกอีกหนึ่งใบอ๋อแบบหมวกแบกบหมวกกันกระสุนชใช่<ว>แล้วหมวกขอ,อของของเขามจะเป็นหมวกเหล็กๆที่แบบเป็นโค้งอย่างเงี้ยเห็นปะบแล้วมันเป็นเหล็กยังไงด้วยความเป็นเหล็กปุ๊บเราก็สามารถเอามาแบบวางบนบนเขาเรียกว่าอะไรทานน่ะแล้วก็เอามาเป็นกระทะได้ แล้วเขาก็เอาเนื้อหน่ะมาย,าย่าง<อ>เลือเหมือนมอฉาบูมอแรกเออนั่นแหละทีนี้เหมือนพอไปไปมาใช่ไหมคะมันก็มีวัฒนาการมาเรื่อยๆรือสังเกตถ้าสังเกตดีๆเนี่ยมอกระทะกระทะหมูกระทะม,มันจะมีความเป็นมนแบบนี้เห็นปะ่ะแบบเป็นโค<อ>้งโคงเพื่อที่จะย่างเออ,อนั่นแหละเขาเลยบอกว่าเออมันมันอาจจะเป็นไปได้ที่ มันมีวัฒนาการมาจากหมวกของมองโกจริงๆรู้<ๆ><ๆ>แล้วก็สีก็ใช่เห็นว่ามันจะเป็นสีแบบเทาๆนั่นแหละก็เนี่ยแหละก็คือเป็นต้นกําเนิดของหมูกระทะหรือว่าปิ้งย่างนั่นเองนะทุกคนก็เป็นเขาเรียกว่าประวัติศาสตร์ที่เราก็ไม่รู้ว่าแบบว่าจริงทเท็จยังไงแต่คือหลายๆที่ไปดูหลายๆเว็บไซต์เขาก็บอกว่าต้นกําเนิดเนี่ยมาจากแบบนี้นะเออนั่นแหละทีนี้แล้วมันมีความนิยมในไทยยังไงคะความนิยมในประเทศไทยเนี่ยเขาบอกว่ามันเริ่มเข้ามาในปี2,500ซึ่งตอนนั้นเนี่ย เริ่มมีการขายอาหารประเภทนี้ในพัตคาลเนาะซึ่งเขาเรียกว่าเนื้อย่างเจงกิสคานมและทีนี้มันก็มีความแบบว่านิยมในภาคอีสานอีกก็คือภาคอีสานเนี่ยเขาจะบอกว่ามันเป็นเนื้อย่างเกาหลีอซึ่งก่อนหน้านั้นมันอาจจะแบบว่า นิยมในเกาหลีแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะมาฮิตในภาคอีสานเนาะคนอีสานเขาก็บอกว่าเออเนี่ยมันคือเนื้อย่างเกาหลีนะนู่นนี่นั่นแล้วก็มีร้านที่เป็นต้นตำรับนะคะก็คือร้านหมื่นทิพย์เนื้อย่างเกาหลีนั่นเองก็คือยุคแรกๆเลยนะคะเขาก็จะเสิร์ฟคือมันไม่ได้เป็นบุฟเฟ่ต์นะทุกคนมันจะเป็นการเสิร์ฟแบบเป็นเป็นชุดอะประมาณนี้เสิร์ฟเป็นลักษณะแบบเป็นชุดเป็นชุดอะไรเงี้ยแล้วก็ค่อยมาเปลี่ยนเป็นการเสิร์ฟแบบว่าบุฟเฟ่ต์ทีหลังอีกอันนึงนะคะที่เป็นแบบต้นตำรับเลยคือร้านนนไดดโมอเะ อันนี้เขาก็จะขายแบบว่าสไตล์บุฟเฟ่คือพัฒนามาเป็นสไตล์บุฟเฟ่เนาะให้คนเนี่ยเลือกกินได้แบบว่าหลากหลายมากๆอะไรเงี้ยแล้วก็อีกไม่กี่ปีต่อมาเนี่ยก็ฮิตในเชียงใหม่เหมือนกันเพราะว่าในเชียงใหม่ด้วยความที่มันเป็นเมืองหนาวเนาะ,ะปกติแล้วเนี่ยเขาก็จะมามีการแบบว่าปิ้งกล้วยปิ้งมันกันอ,อะไรเงี้ยคือก็ทําเหมือนกันอะไรเงี้ยปิ้งกล้วยปิ้งมันทีนี้พอมันมีเมนูที่เป็นแบบว่าเนื้อย่างปิ้งย่างอะไรเงี้ยเออเขาก็ชอบมานั่งล้อมวงกินกันด้วยความที่แบบว่า ให้ร่างกายแบบอบอุ่นอยู่ใกล้ไฟอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นที่นิยมของคนเชียงใหม่มากๆอะไรเงี้ยเคยได้ยินคําว่าหมูกระทะชาบูหรืออะไรพวกเนี้ยจะเยียวยาจิตใจหรือเยียวยาทุกสิ่งหมูกระทะจะเยียวยาทุกสิ่งอะไรประมาณนี้ป่ะที่แบบวัยรุ่นเราๆชอบพูดกันอะไรเงี้ยมีทฤษฎีมาลองรับด้วยนะว่าคําพูดนั้นอะมันคือแบบมันช่วยเยียวยาจิตใจได้จริงๆไม่ได้พูดลอยๆไม่ได้พูดลอยๆเออทีนี้ทฤษฎีนี้ค่ะมันลองรับมาจากทฤษฎีของมาสโลนะทุกคนอาจจะดูจริงจังไวนิดนึงแต่ว่าอยากให้ทุกคนร เฮ้ยมันไม่ได้แบบว่าไม่ไม่ไม,มีเขาเรียกอะไรนะมาแบบไม่มีปีกไม่มีขุยนะทฤษฎีของมาร์โลเนี่ยต้องทําความเข้าใจก่อนเขาบอกมันจะเป็นฐานเนาะเดี๋ยวขึ้นภาพไปดูฐานมันเนี่ยก็คือจะเป็นปัจจัยสนะคะอาหารเครื่องนุ่งห่มยาร้ากษาโรคที่อ่อาใัยเนาะต่อมาบรรทัดต่อไปก็คือจะเป็นความมั่นคงการยอมรับเกียรติยศแล้วก็คุณค่าของชีวิตเนาะประมาณนี้แล้วมันเกี่ยวข้องกับชาบูปิ้งย่างบุฟเฟ่ยังไงอย่างนี้คือเขาบอกว่าลักษณะการกินในปัจจุบันเนี่ยมันจะเป็นการกินแบบบุฟเฟ่เนาะคือกินจนกว่าจะ อิ่มจนกว่าจะพอใจในราคาเท่าเดิมถูกป่ะคนเราอะ่ะมนุษย์เราอะ่ปะปัจจัยพื้นฐานคือการหาอาหารแล้วก็คือการกินให้ให้อยู่รอดอะ่ะกินให้อิ่มท้องอะไรเงี้ยคือเขาบอกว่าการที่ไปกินบุฟเฟ่อะ่ะมันก็เหมือนกับเราอะ่ะตัดปัญหาในเรื่องของค่าใช้จ่ายไปอะ่ะแต่เรากินเท่าไหร่ก็ก็ได้ประมาณนี้เรารู้สึกว่ายังไงเราก็อิ่มแน่ๆลึกๆแล้วของมนุษย์อะ่ะคือต้องการให้ให้กินอิ่มเพราะฉะนั้นพอเราไปกินบุฟเฟ่เราก็รู้สึกว่า ยังไงเราก็อิ่มแน่ข้อน,นี้คือแบบผ่านแน่นอนใช่เอเอ,เ,อเพราะฉะนั้นมันก็ไปไปอยู่ในเรื่องของปัจจัย4ี่เนาะฐานล่างเลยต่อไปเนี่ยเขาก็บอกว่าลักษณะการกินก็คือเราไม่ได้กินคนเดียวถูกป่ะเออเราไม่ได้กินคนเดียวเรากินพร้อมเพื่อนหรือว่าพร้อมครอบครัวอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นการล้อมวงกันแล้วก็มีอาหารที่มันไม่จํากัดเนี่ยอยู่ตรงกลางเออเพราะว่าเราสั่งเท่าไหร่ก็ได้ถูกไหมแล้วก็ในระหว่างในระหว่างนั้นอะ คือเราก็รู้สึกว่าเราจะมีการแชร์ประสบการณ์ต่างๆแชร์ทุกแชร์สุขอ,อ,อะไรร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเข้าที่บอกว่าความมั่นคงความมั่นคงเนี่ยมันแบ,บ่งเป็นแบบว่าความแบบว่าออความปลอดภัยแล้วก็การเงินสุขภาพอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเราอยู่ในวงนั้นเรารู้สึกเราเซฟโซนเซฟโซนของเราประมาณนี้แล้วก็ใน,ในในในช่วงที่เราอยู่กับเพื่อนอะเรารู้สึกว่าเราอะได้รับการยอมรับในกลุ่มมันก็เลยเข้าเข้าอันที่3เนาะของทฤษฎีมันเรคือการยอมรับ เออเพอเวลาเราไปกินกับเพื่อนรู้สึกว่าเออเนี่ยเราเป็นส่วนหนึ่งเราเป็น<ร>ส่วนละกัน,น,นใช่มันก็เลยแบบว่าโอเคเราเนี่ยถูกยอมรับนะในกลุ่มนี้อะไรเงี้ยเสร็จปุ๊บความเท่าเทียมกันเขาบอกว่าไม่ว่าเพื่อนเราในกลุ่มอ่ะจะทําหน้าที่อะไรทํางานอะไรตําแหน่งไหนอะไรเงี้ยแต่ว่าเรากําลังกินมอเดียวกับเบขาซึ่งตอนนั้นอ่ะมันไม่มีแล้วความแบบว่าเกียรติยศชื่อเสียงอะไรก็แล้วแต่อะไรเงี้ยสมมตินะเรากินกันจนอิ่มแบบอิ่มมากๆอ่ะ เออต่อให้มันเหลือเนื้อที่ชิ้นที่ดีที่สุดอยู่ตรงนั้นน่ะแล้วเพื่อนคลิปให้เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเ,เราพอแล้วมันเหมือนเป็นคุณค่าของชีวิตที่เรา,าเฮ้ยเราพอแล้วเราไม่เอาแล้วเพราะว่าเราอิ่มมากๆแล้วอะไรเงี้ยเออสิ่งเดียวที่เราต้องการคือการกลับบ้านอาบน้ํานอนให้รู้สึกว่าเออความสุขทั้งหมดของวันนี้คือโอเคแล้วอะไรเงี้ยเออเขาก็เลยเออปิดจ็อบแล้วตรงเนี้ย <S 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 เขาก็เลยเทียบแบบว่าความรู้สึกกับสิ่งที่มนุษย์ต้องการกับการกินชาบูซึ่งมันตรงทุกข้อเลยอะไรเงี้ยอืมก็เป็นอะไรที่ เราก็รู้สึกว่าเออมันก็จริงเนาะอะไรอย่างเงี้ยมันตอบโจทย์เออมันตอบโจทย์อะไรอย่างเงี้ยเออคิดคิดอย่างนี้ก็จริงเนาะใช่เราก็รู้สึกว่าเออเราก็รู้สึกว่าพอความคําว่าแบบทาบูหมูกระทะอะไรอย่างเงี้ยจะเยียวยาทุกสิ่งเออมันก็จริงนะอืมนั่นแหละแล้วหลายๆคนก็รู้สึกว่าเฮอแฮปปี้กับการกินแล้วก็มีความสุขกับการกินอะไรอย่างเงี้ยอืมทีนี้เราก็พูดกันไปให้ทุกคนรู้จักกันเนาะว่าแต่ละประเภทมันคืออะไรแล้วก็ต้นกําเนิดมันคืออะไรทีนี้สุดท้ายนะคะหลายๆคนน่าาจะอยกรู้ว่า เรามีเทคนิคอะไรเทคนิคเราด้วยแล้วเราก็ไปรวบรวมมาด้วยว่าแบบเออจะกินยังไงให้มันอิ่มให้มันคุ้มให้มันแบบสุดยอดอะไรเงี้ยอันนี้คือสําหรับคนที่อยากอยากได้นะคือหมายถึงว่าบางคนอาจจะบอกว่าก็ไม่เห็นจะเป็นต้องกินให้อิ่มเลยก็คือแบบความสุขอ่ะคือพี่ก็เป็นคนหนึ่งที่รู้สึกว่าการไปกินชาบูกินหมูกระทะกับเพื่อนอ่ะมันคือแบบว่าเราได้มาคุยกันได้มาร่วมโต๊ะกันอะไรซื้อบรรยากาศซื้อบรรยากาศชายก็ด้วยแต่ว่าบางคนก็แบบว่า เอาคุ้มก็ได้วันนี้เราก็เลยจัดมาให้นะคะเทคนิคอ่านเริ่มงดิบดึก็คือมีหลายเจ้าเจ้าแรกนะครับจากเว็บไซต์ True ID เขาบอกว่าดื่มน้ําก่อนกินบุฟเฟ่เฮ้ยมันจะไม่มันจะไม่อิ่มเหรอเขาบอกว่าในระหว่างวันเนี่ยให้จิบน้ำอยู่เรื่อยจะช่วยให้หลอดอาหารโล่งเว้ยพร้อมรับมือใหญ่ที่เราจะไปจัดเต็มคือกินระหว่างวันเนาะไม่ก็กินก่อนถ้ามีแบบตีแล้วว่าเย็นเนี้ยไประหว่างวันก็คือาจิบน้ําจิบน้ำจิบน้าอะไรอย่างงี้อีกข้อหนึ่งก็คือ อย่าอดอาหารก่อนไปถ้าเรายิ่งอดอาหารเนี่ยกระเพาะจะยิ่งหดตัวทําให้เรากินได้น้อยเพราะฉะนั้นควรทานมื้อปกติไปออก่อนสัก2 4ชั่วโมงจะดีอันนี้เรื่องจริงนะอันนี้สังเกตตัวเองเพราะว่าปกติแล้วพอเวลาแบบหูดหิดแ,แล้วรู้สึกว่าหิว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 ,หวมากๆอะไรเงี้ยพอไปกินริๆกินได้นิดเดียวอิ่ม,ม<อ>แล้วจุกแล้วอ,อ,อีกข้อหนึ่งเขาบอกว่าเมนูเรียกน้ําย,ย่อยอต้องมีนะครับคือสั่งซุปมาก่อนสักถ้วยหรือไม่ก็สลัดจานเล็กเบาๆให้ร่างกายได้ผลิตน้ําย่อย คือก่อนที่เราจะแบบเข้าสู่แบบเนื้อมหาสารหรือว่าแบบของลักหนักคือต้องหาอะไรกินเรื่อนย่อยๆสหน่อยเออเขาถึงเรียกว่าเป็นเมนูเรื่องย่อยออเดร์อีกเจ้าหนึ่งเว็บไซต์ยันฮีนะครับเขาบอกว่าให้หลีกเลี่ยงอาหารจําพวกแป้งได้แต่ว่าให้อัตราส่วนน้อยหน่อยเช่นอ่ะขนมปังข้าวแป้งเส้นเล็กเส้นใหญ่อะอด้งราเมงต่างๆบะหมี่ต่างๆนะครับมันจะอืดในกระเพาะเมื่อโดนน้อแถมยังย่อยเป็นน้ำตาลได้ไวกว่าเนื้อสัตว์ จึงทําให้รู้สึกอิ่มและง่วงได้ตัดกําลังเออแต่เราชอบไปกินเถอะอันที่สองเขาบอกว่าค่อยๆกินไล่รสชาติครับให้เริ่มจากอาหารรสชาติอ่อนไปถึงอาหารรสชาติจัดเอ้ยนี่ผมก็เพิ่งรู้คือเขาบอกว่าอาหารรสชาติจัดเนี่ยมันมักจะมีโซเดียมสูงการกินอาหารรสชาติจัดจ้านก่อนจะทําให้เราหิวน้ํามากเค็มปากต้องดื่มน้ําตามเยอะแล้วทาให้อืดและอิ่มไวสถาบันจากฝรั่งเศสได้ทําการวิจัยว่าเมื่อระดับโซเดียมในร่างกายสูงความอยากอาหารจะน้อยลงครับ ดังนั้นสเต็ปการกินอาหารบุฟเฟต่ตึงควรเริ่มจากอาหารรสชาติอ่อนก่อนเสมออ,มอีกข้อหนึ่งนะครับเขาบอกว่าอย่ายหยุดทานเมื่อหยุดพักการกินอาหารกลางทางสมองจะสั่งการให้เริ่มรู้สึกว่าอิ่มเหมือนแบบเฮ้ยเสร็จแล้วหรออะไรางี้อ,อิ่มดังนั้นเทคนิคการกินจงไม่ควรกินเร็วจนเกินไปรักษาจังหวะเขาก็กินเรื่อยๆถ้ารู้สึกว่าเสร็จเนี้ยตอนจะหมดแล้วอยากกินอีกก็คือสั่งรองมาเลยอย่าให้มันขัดตอนเพราะว่าเราจะอิ่มอะไรเงี้สสำหรับคนที่อยากกินให้คุ้มนะครับอีกเว็บไซต์หนึ่งข่าวสดเขาบอกว่า ให้ดื่มชาร้อนไปด้วยอ,อเครื่องดื่มที่ดีที่สุดสำหรับการกินบุฟเฟ่คือชาร้อนเพราะจะช่วยล้างปากช่วยช่วยในการย่อยอาหารอะ่ะแล้วก็ลดการดูดซึมไขมันอีกด้วยหลีกเลี่ยมเครื่องดื่มเย็ยยนๆหรือน้ำอัดลมจะดีกว่าแต่ว่านะแต่ลคนชอบแหละเพราะว่ามผมไปผมก็กินน้ำอัดลมอ่ะหมดแล้วแต่ว่ามีข้อควรระวังฝากไว้หน่อยก็คือการรับประทานสุกี้ไม่ว่าจะเป็นประเทศใดๆก็ตามอ่ะ ปริมาณโซเดียมในน้ำซุปมันจะเยอะอถ้าหากนรำบระทาน5 0 0ซ c หรือประมาณน้ำเปล่า1ขวดนะ่ะจะเกินความต้องการในแต่ละวันมากอน้ำเปล่า1ขวดประมาณนี้นะเยอะมากยังไม่นุมถึงโซเดียมที่อยู่ในน้ำจิ้มแล้วก็วัตถุดิบเอกอะไรย่างนี้ฉะนั้นเวลาไปกินนะครับสดน้ำซุปแต่พอหมาะพอประมาณ1นถสถ้วยเนี่ย กำลังโอเคเพื่อให้เราเนี่ยมีสุขภาพที่ดีสามารถกลับมากินสุกี้ชาบูได้อีกนานก็นานๆกินทีก็ได้ทุกคนอาทิตย์ละครั้งสมมติใครที่ติดมากๆอะไรเงี้ยบางคนโอ้โหเไอ้ผมเคยนะแบบบางอาทิตย์อะไรเงี้ยแบบสองสาครั้งอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันหนักมากนะหนักไปอาจจะกินแบบว่านั่นแหละค่ะก็ดูปริมาณดไปใช่ครับผมอันนี้เราก็รวบรวมมานะคะเป็นข้อมูลเนาะเพราะว่าวัยรุ่นอย่างเราเนี่ยชอบกันเหลือเกินนะคะกับชาบูสุกี้กับปิ้งยงปิ้งย่างอะไรเงี้ย เออเปิดเพราะว่าเห็นป่ะสาขามันพุ่งเร็วมากเลยนะธุรก,กิจชาวบูฟูฟูมากเปิดแบบโอ้โหแข่งกันแบบเยอะแยะไปหมดอะไรเงี้ยก็คือต้องต้องดูดีๆแล้วกันแล้วผมเช <ๆ S 1> ื่อว่าแต่ละคนจะมีแบบเจ้าเจ้าในใจอ่ะ <S <S มีระดับหนึ่งเออ,เอ,อนั่นแหละก็ฝากทุกคนไว้เท่านี้นะคะใครไปกินตรงไหนอะไรยังไงก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เนาะอย่าลืมเมน้นมาคุยกันได้นะทุกคนเออว่าแบบว่าร้านนี้สิดีคุ้มด้วยอะไรก็ว่ากันไปฝากร้านได้นะ ฝากร้านได้คอมเมนต์อ๋อใช่ใช่แบบว่าเจ้าที่เป็นแบบว่าเจ้าเอกชนอะไรเงี้ยแบบแปะไว้ได้นะเรื่อเราแบบเออไปอยู่ผ่านไปเราไปกินนั่นแหละนะคะก็ขอบคุณนะคะสําหรับทุกคนอีกทีนึงนะคะที่ติดตามเด็กสมัยนี้ของเราแล้วก็ติดตามต่อไปอีกหลายๆคลิปเลยนะคะใครที่อยากให้คุยเรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้เหมือนเดิมนะคะก็ติดตามได้นะคะทั้งพอดแคสต์แล้วก็วิดีโอเนาะทาง b a c k b o t v ครับผมอืมดาวโหลดได้ทาง App Store และ l a y Store ใช่ก็คือดาวน์โหลดได้เลยนะคะที่เป็นแอปพลิเคชันเนาะหรือว่าใครไม่อยากโหลดแอปพลิเคชันเนี่ยหนักเครื่องก็ดูได้ทางเว็บไซต์ได้เลยนะเข้าเว็บไซต์ได้เลยใช่แล้วเดี๋ยวเราจะไปหาอะไรกินแล้วนะครับเพราะว่าหิวแล้วอือากิดค่ะทุกคนค่ะบ๊ายบายค่ะ